ล่ะครับทุกคนได้ยินเสียงผมไหมคุณได้ยินเสียงวิดีโอไหมครับใครได้ยินเสียงวิดีโอพิมพ์เลข10ให้หน่อยนะครับพิมพ์เลข10ให้หน่อยแสดงว่าได้ยินเสียงเนาะหลายคนได้ยินเสียงวิดีโอนะครับบางคนไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าอาจจะอยู่ในแชทอยู่นะครับโอเคชัดเจนเนาะโอเคครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนกันนะครับก็คือเรื่อง back office นั่นเองวิดีโอ VTR เมื่อกี้เป็น VDR ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางบอสจะทำขึ้นนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับสอนพวกเราโดยเฉพาะเลยนะฮะก็วันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของดูแบบไฮโซกันสักนิดนึงนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนบอสเหมือนสตีฟจ็อบส์เลยนะขึ้นไปสอนนะฮะขอเป็นสตีฟจ็อบส์ตอนเป็นก่อนนะครับตอนเสียชีวิตไม่เอานะนะครับดูดีงามมากๆใช่ไหมโอเคครับโอเคเลยโอเควันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนนะครับก็คือสิ่งที่บอสตั้งใจทำก็คือตัวนี้เองนะครับก็คือตัวเซลล์เพจเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้วันนี้ก็จะเรียนรู้เรื่องเซลล์เพจนะครับตัวเซลล์เพจเนี่ยวันนี้หลายๆคนเนี่ยเป็นนะครับเป็นคนใหม่ไหนใครเป็นดิสนะครับใครเป็นดิสพิมพ์หนึ่งนะครับใครเป็นดินใครเป็นซุปพิมพ์2ใครเป็นดีลเลอร์พิมพ์3ดิส1ดีลเลอร์2ดิส1ซุป2ดีลเลอร์3โอเคนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งดิสทั้งซุปทั้งดีลเลอร์เนาะนะครับมากันอย่างล้นหลามวันนี้ก็อยู่ด้วยกันก็เกือบ 2,000 คนนะก็ขอบคุณครับหยุดพิมพ์แล้วเรียนกันต่อนะครับมีทั้งลิสทั้งซุปทั้งดินเลอร์นะวันนี้สิ่งที่บอสอยากจะแนะนำก็คือว่าเป็นเซลล์เพจที่แล้วก็เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการยิงโฆษณานะครับสำหรับการที่ทำฟรีมาร์เก็ตติ้งหรือแอดมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะถ้าทุกคนเห็นในจอตรงนี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าตัวที่บริษัททำไว้ให้คือทูคือเครื่องมือเนี่ยครับก็คือตัวเซลล์เพจหรือแลนดิ้งเพจคือตรงกลางนั่นแหละไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มโฆษณาไหนมาใหม่นะครับแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนมาใหม่เนี่ยก็ได้ใช้ตัวเซลล์เพจหรือแลนดิ้งเพจเป็นตัวควบคุมนะเป็นตัวที่เอามาแลนดิ้งนั่นเองก็คือหลังจากที่เราไปเล่นนะครับ TikTok โซเชียลต่างๆ Facebook ต่างๆเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันคือแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่เนาะเราก็จะเอาเขาเรียกว่าธุรกิจเราไปปลักกับแหล่งชุมชนเหล่านั้นนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะเครือข่ายของบุคของกลุ่มคนนั่นแหละนะเราก็ไปปลักไว้ซึ่งการปลักเนี่ยมีหลายแบบก็คือมี2แบบแบบที่1ก็คือว่าเราก็เอาลิงก์เนี่ยไปแปะนะเวลาพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าโพสต์ข้อความต่างๆแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะนะครับหรือทำคลิปวิดีโอก็เอาลิงก์ไปแปะอีกอันนึงก็คือการยิงโฆษณานะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเซลล์เพจนี้นะครับแต่ยังไม่พูดถึงลิงก์เรื่องยิงโฆษณานะครับเรื่องยิงโฆษณาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการสอนเรื่องของ TikTok Ad ก็คือประมาณเวลาใกล้ๆเคียงกันนี่แหละนะครับก็คือเป็นห้องเรียนรู้ของทุกวันอังคารนะครับคิวของบอสก็คืออังคารนี้จะสอนเรื่อง TikTok Ad เวอร์ชัน EP 2เนาะจะสอนเรื่องเซลล์เพจที่ทำมาใหม่ด้วยนะครับ แต่วันนี้จะพูดเรื่องของแนะนำเรื่องของเซลล์เพจที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ตำแหน่งดิสทริบิวเตอร์ขึ้นไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเมนูที่เขียนว่าเห็นแล้วเนาะโอเคเมนูที่เขียนว่าเว็บไซต์ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีเมนูแรกสุดนะครับที่เขียนว่าตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวกดเข้าไปในนี้นะครับบนมือถือก็เหมือนกันนะครับบนมือถือก็เหมือนกันถ้าเป็นบนมือถือเนี่ยเราก็แตะไปที่เมนูที่เป็นขีดนะครับจะเป็นขีด3ขีดข้างบนนะครับแล้วก็แตะถ้าเจอเมนูลักษณะเรียงละเรียงอย่างนี้เหมือนกันเพราะเป็นเมนูเดียวกันระบบเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อครับไหนใครที่นี้ตั้งชื่อแล้วบ้างนะใครตั้งชื่อแล้วพิมพ์1ให้หน่อยถ้าใครยังไม่ตั้งพิมพ์0ให้หน่อยครับจะได้รู้ว่าใครตั้งชื่อแล้วบ้างนะครับหลายคนก็มี1มี0เนาะตั้งแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ตั้งนะครับก็เข้าเมนูนี้แหละแล้วก็กดตั้งชื่อเข้าไปนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดู
นะครับตั้งให้ดูวิธีการก็คืออันนี้หน้าจอมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้บนมือถือเนาะบนมือถือเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับนะครับทีนี้สีของทุกคนอาจจะไม่เหมือนผมนะครับสีอันนี้เป็นธีมวิสตอมนะถ้าใครอยากได้ธีมวิสตอมก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นดิฟอยู่นะแต่บางคนก็ยังเป็นดิฟอยู่ก็เดี๋ยวค่อยเขาเรียกว่าอะไรฮะเพิ่มนะครับอัปเกรดตัวเองนะอัปเกรดตัวเองนะครับอัปเกรดตัวเองเป็นอะไรอ่ะเป็นวิสตอมนะครับว่ามันวิสตอมถึงพอเรากดเข้าไปเราจะเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมันมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเนาะโอเคเมื่อเข้าไปที่เมนูนี้นะครับก็เข้าไปเพิ่มเติมที่กดตรงเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับกดไปที่เว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับคนที่ยังไม่เคยตั้งนะต้องตั้งอันนี้ก่อนทุกครั้งเลยไม่ว่าจะไปตรงไหนนะครับต้องตั้งอันนี้ก่อนอย่างแรกเลยอย่างแรกสุดต้องตั้งอันนี้ก่อนกดไปที่เว็บไซต์ส่วนตัวครับตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวทุกคนสามารถกดตามได้นะตั้งชื่อยังไงใช่ไหมโหได้เลยเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนใหม่เนี่ยตั้งชื่อก็งงมากเลยเนาะนะครับวิธีการตั้งชื่อก็คือใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแนะนำให้ใส่เป็นชื่อเล่นตัวเองแนะนำให้ใส่เป็นชื่อเล่นตัวเองถ้าเกิดว่ากดตรงตรวจสอบแล้วชื่อมันซ้ำนะครับแล้วก็ใส่คำว่าสมมติชื่อกิฟนะฮะก็กิฟแล้วก็ตามเลขดีไอคอนก็ได้มันก็จะไม่ซ้ำเพื่อนนะครับหรือกิฟเฉยๆลองดูซิว่าซ้ำไหมนะครับลองตอนนี้ลองกดดูเลยใครที่เป็นพิมพ์ศูนย์อยู่เนาะถ้าทำได้ทำตามได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งให้เวลาประมาณ1นาทีแล้วกันลองทำนะลองทำได้เลยนะครับยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้วกดบันทึกนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ได้เว็บไซต์สำเร็จรูปแล้วอันนี้คือตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะไม่มาตั้งตรงนี้อีกจนกว่าเราจะมาเปลี่ยนพวกเว็บเนมคีย์เวิร์ดเดสคริปชันอะไรพวกนี้นะฮะก็ชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดผมจะใช้เวลาให้เวลาทุกคนนานเห็นไหมตรงชื่อนะครับพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ระบบอื่นๆได้เกือบหมดเลยนะครับเกือบหมดเลยทั้งที่คุณอาจจะเป็นตำแหน่งดิสทริบิวเตอร์อยู่จนถึงดีลเลอร์หรือว่าสูงกว่าดีลเลอร์เนี่ยก็ใช้ลักษณะการตั้งต้นที่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแม่ทีมตั้งให้แล้วสุดยอดครับแสดงว่าแม่ทีมก็ค่อนข้างใส่ใจตั้งไปให้ทีนี้พอจบตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนเราก็จะไปใช้เซลเพจเซลเพจกันเซลเพจเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้และเป็นเซลเพจที่ดีมากๆนะครับก็คือลิงก์ VIP เรากดเข้าไปที่หน้าแรกครับแล้วกดเข้าไปที่หน้าแรกนะครับแล้วกดไปที่หน้าแรกแล้วเราเข้าเลื่อนไปตรงนี้เลื่อนลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าลิงก์ VIP อยู่นี่เห็นไหมต่อจากไมโครฟูลฟิลเมนต์นะครับ VIP link เห็นไหมครับVIP link นะครับใครเห็นแล้วบ้างกดหนึ่งเลยค่ะหรือใครไม่ได้กดตามแต่ดูที่เห็นบอสขึ้นอยู่โอเคนะครับเห็นแล้วเนาะตรงลิงก์ VIP เนี่ยเราสามารถเอาลิงก์ VIP ไปใช้ในการแนะนำหรือตัวเราเองนะครับถ้าเรายังมีความเข้าอกเข้าใจในของในของดีไอคอนเนี่ยยังไม่มากพอเราสามารถใช้ลิงก์ VIP นี่แหละในการที่จะเอาอะไรครับเรียนรู้ก่อนว่าดีไอคอนคืออะไรเป็นธุรกิจออนไลน์แบบไหนเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ในธุรกิจในจุดๆไหนนะครับแล้วก็มีการซื้อการขายยังไงขายปลีกเป็นยังไงขายส่งเป็นยังไงจะอยู่ที่ลิงก์ VIP หมดเลยผมจะเปิดทุกคนดู1อันนะครับ1ครั้งผมก็กดดูตัวอย่างครับพอผมเข้าไปดูตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับเหมือนกันสมมุติว่าเราส่งลิงก์ VIP เนี่ยไปให้เพื่อนมันคือ VIP จริงๆครับเราส่งลิงก์นี้ไปให้เพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลนะครับแล้วเพื่อนก็เปิดดูเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าสมมติผมมีเพื่อนส่งมาให้ผมแล้วผมก็จะเปิดดูนะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับเปิดโทร
อีเมลนะครับผมก็ใส่อะไรไปก่อนนะครับลายไม่ต้องอะลายนะครับจังหวัดกทม.แบบนี้แล้วผมก็กดลงทะเบียนนะครับ ลิงก์ VIP โปรโมทภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวไปแก้ไขให้นะครับปกติมันจะไม่ขึ้นหรอกแต่ว่าทำให้ขึ้นได้นะครับกดโอเคเรียบร้อยเราจะเจอวิดีโอแบบนี้ซึ่งเป็นวิดีโอที่ใหม่ล่าสุดเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับใครที่เคยใช้นะครับวันนี้นะครับมีของใหม่มาให้ก็คือลิงก์วิดีโอ VIP เนี่ยมีมาให้ใหม่ตัดต่อใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเข้าใจเรื่องของค้าปลีกค้าส่งครบนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือ888นะครับให้กับทางทีมโปรดักชันแล้วก็ทีมผู้ตัดต่อด้วยนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับบางคนบอกว่าของกลับเปลือกแหละของใหม่นี่มาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกนะครับตอนนี้กำลังซุ่มทำให้อยู่ทางทีมโปรดักชันนะครับทีมกราฟิกทีมคอนเทนต์กำลังซุ่มทำให้อยู่นะทีนี้เรามาดูพอหับปากของคอนแล้วก็มาดูสักนิดนึงก่อนว่าเนื้อหามาประมาณไหนนะครับก็จะสวัสดีครับผมกันกันตถาวรนะครับถ้าคุณดูลิงก์นี้อยู่นั่นแปลว่าคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดีประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่พี่การออกมาพูดนะครับมีวิบอสพูดแล้วก็มีบอสทุกๆคนนะครับประมาณสัก 2-3 ท่านเนี่ยเข้ามาเคลียร์วิธีการเราแล้วสิ่งที่มาเคลียร์เราเนี่ยมาเคลียร์ว่าเอ๊ะเวลาซื้อของมันซื้อยังไงไอ้เรทราคามันเป็นยังไงมันมีครบเลยนะครับคืนนี้เนี่ยหลังจากเรียนจากบอสจบเนี่ยไปนั่งดูสักรอบนึงจะเข้าใจจนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบอสอุบไว้ก่อนไม่รู้จะบอสอะไรนะครับอุบไว้ก่อนแล้วทุกคนต้องไปดูเองก็จะมาช่วยในการเคลียร์ความคิดเราว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งอันนี้นะครับเราต้องเอาไปใช้นะครับเอาลิงก์ VIP ไปใช้ลิงก์นี้ห้ามเอาดาวน์โหลดเอาไปใช้นะครับห้ามดาวน์โหลดห้ามตัดต่อเอาไปใช้ทำซ้ำลง Google ลง YouTube ลงที่อื่นนะครับให้อยู่ที่ลิงก์ VIP เท่านั้นให้อยู่ที่ลิงก์ VIP เท่านั้นเพราะมันเป็น VIP จริงๆนะครับเราไม่เปิดโอกาสให้เอาไปตัดต่อลง YouTube แต่อย่างใดนะครับถือว่าถ้าเกิดเอาไปตัดต่อถือว่าผิดนะจ๊ะนี่เตือนไว้ก่อนนะเพราะเราเอาไว้สำหรับเข้าให้เคลียร์นะครับเคลียร์วิธีคิดเคลียร์วิธีการของเราเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคนี่คือลิงก์ VIP จบแล้วนะนะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีลิงก์ที่ตอนนี้กำลังทำเพิ่มอยู่นะครับก็คือเป็นลิงก์ VIP เวอร์ชั่น2ซึ่งจะเป็นหน้ากากก่อนจะเข้าลิงก์ VIP นี้นะครับกำลังซุ่มทำอยู่จะเปิดให้ดูก่อนได้นะครับเปิดให้ดูก่อนได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนได้นะครับเว็บไซต์ส่วนตัวเว็บอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนจะไม่เห็นนะครับจะเห็นเฉพาะของบอสเท่านั้นคนอื่นจะไม่เห็นนะทุกคนตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้ปิดไว้นะครับยังไม่ให้ใช้นะครับแต่ว่าขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนหน้าตามันจะประมาณนี้เลยเห็นไหมหน้าตามันจะอลังการงานสร้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเปิดนะครับเราก็จะส่งให้ทุกท่านได้ใช้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะครับเราส่งนะครับให้กับคนที่สนใจเราพอส่งให้กับเขานะเขาก็จะทำอะไรครับสนใจปุ๊บกรอกข้อมูลก็จะวิ่งเข้าไปที่วิดีโอนะครับก็จะไปเคลียร์ความคิดอีกรอบหนึ่งที่วิดีโอก็จบเลยนะครับอันนี้ทำไว้ให้แล้วรออดใจอีกสักนิดนึงนะครับกำลังใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับเหมือนกับอุ่นร้อนๆกำลังปรุงอยู่นะครับยังไม่พร้อมทานรอสักประมาณวัน2วันก็น่าจะพร้อมทานแล้วนะแล้วก็จะมีเซลล์เพจอื่นๆที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอามาทำให้พวกเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะทำงานง่ายแม้กระทั่งว่าเราไม่ยิงโฆษณาก็มีคนกดสมัครกดซื้อดีไหมครับดีนะทีนี้มาดูกันครับว่าคนที่เป็นตำแหน่งตั้งแต่เอลิมผ่านกันตั้งแต่ตำแหน่งดิสขึ้นไปนะครับตั้งแต่ดิสขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทำอะไรครับเอาไว้สำหรับขายปลีกนั่นเองคนที่สมัครเป็นดิสขึ้นมาซื้อ10กล่องซื้อ10ห่อก็สามารถมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซบน Lazada Shopee เอาไปใช้ในการขายได้เลยดูกันครับเบื้องต้นเนี่ยเราเข้ามาที่
เมื่อกี้ผมไปที่เมนูนะครับเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วไปที่ออกแบบเซลล์เพจเห็นไหมครับเมนูนี้เลยพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะเจอเมนูที่เป็นเดี๋ยวไอคอนอีคอมเมิร์ซนะครับดูตัวอย่างครับกดดูตัวอย่างก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เห็นไหมหน้าจอแบบนี้หน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นเว็บร้านค้าของเราส่วนตัวแต่ละคนเลยนะครับไม่ใช่เว็บบริษัทนะเพราะจะซื้อกับเว็บบริษัทไม่ได้ต้องซื้อกับเว็บตัวแทนเท่านั้นก็จะมีสินค้าที่ขายปลีกนะครับยกเว้นบูมไอซีนั่นจะเป็นสินค้าใหม่ก็ต้องรอให้สินค้าเนี่ยกระจายนะครับไปได้มากที่สุดก่อนถึงจะปากขายปลีกนะถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้ขายแข่งกับพวกเราก็ตามแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ขายปลีกในสินค้าใหม่นั่นเองครับมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเนาะนะครับก็เวลาลูกค้าซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นปกตินะผมจะลองซื้อให้ดูซื้อวิซี1กระปุกนะครับกดซื้อเลยนะครับก็ใส่ข้อมูลกรอกตุ๊กตักตุ๊กตักนะครับผมก็ลองกรอกไปนะครับตรงที่อยู่ก็จะอำนวยความสะดวกในการกรอกด้วยกดชำระเงินนะครับเบอร์โทรไม่ถูกต้องใส่เบอร์โทรก่อนทำให้ดูนะทำให้ดูทุกคนไม่ต้องทำตามนะจ๊ะเมื่อเรากดผมเป็นลูกค้าปลีกผมก็กดซื้อไปปั๊บนะฮะนี่เห็นไหมก็จะมีข้อมูลสรุปการสั่งซื้อพร้อมจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตและ QR codeเห็นไหมครับคุณเป็นตำแหน่งเป็นตั้งแต่ตำแหน่งดิสขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องไปสมัคร Payment Gateway ไปติดต่อธนาคารเพื่อรับเงินออนไลน์ไม่ต้องครับอันนี้บริษัทจะทำให้หมดเมื่อลูกค้าซื้อเสร็จปั๊บนะครับเงินก็จะเข้ากระเป๋าคุณตอนสิ้นเดือนก็จะสรุปรวมให้ถ้าเกิดคุณขายของได้เยอะคุณก็ได้กำไรขายปลีกมากมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนั้นคุณปิดบินเปิดบินดีลเลอร์หรือเปิดบินซุปด้วยก็จะเอายอดไปรวมให้นะครับเอายอดไปรวมให้ทีนี้ก็ถามว่าเอาแล้วลิงก์ VIP นะครับกับรายชื่อลูกค้าเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนเมื่อมีลูกค้าซื้อนะครับหรือว่ากรอกเข้ามาลิงก์ VIP ก็ตามรายชื่อมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับในหน้าแรกนะรายชื่อจะอยู่ตรงนี้ครับเขียนว่าลูกค้าและผู้สนใจวงเล็บ VIP เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะโอเคนะครับพอกดเข้าไปครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือรายชื่อของลูกค้าจะอยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับนี่อยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่กดซื้อเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วก็มีคนอื่นๆที่ผมไปโปรโมทไว้สอนนะครับไม่ได้ยิงจริงๆนะก็มีคนสมัครเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเข้ามาเต็มเลยนะครับก็งงเหมือนกันนะแค่เอาไปแปะไว้นะฮะเห็นไหมเดือน7เห็นไหมเข้ามาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับยังไม่ได้ทำการตลาดอะไรนะทุกคนเพราะว่าปกติสอนเสร็จก็จะโพสลงในไลน์บ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการทดสอบให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเข้ามาเห็นไหมนะครับลูกค้าสามารถซื้อบนหน้าเว็บได้เลยถูกต้องครับจากหน้าเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเนี่ยหน้านี้นะครับหน้าเว็บไซต์ส่วนตัวหน้าที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยครับลูกค้ากดซื้อตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนี่นะครับในการสั่งซื้อลูกค้าก็สามารถจะกดดูข้อมูลการสั่งซื้อของเก่าได้นะครับกดค้นหาดูได้ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปเขากรอกเข้าไปว่าการสั่งซื้อล่าสุดเป็นยังไงการจัดส่งเป็นยังไงนะครับส่งสินค้าถึงไหนแล้วคือลูกค้าของเราที่เป็นลูกค้าปลีกสามารถกดดูได้เองเลยแต่ตัวเราเองที่เป็นตัวแทนเราไม่ต้องกดตรงนี้นะเราไปกดซื้อข้างในนะครับอันเนี้ยบริษัทมอบให้เดิมมอบให้ตั้งแต่ตำแหน่งซุปขึ้นไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายๆคนที่เป็นตำแหน่งดิสขึ้นไปก็อยากจะมีโอกาสในการขายใช่ไหมบอสพอก็เลยบิ๊กบอสก็เลยมอบตรงนี้ให้ครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าออนไลน์ให้กับทุกๆคนตั้งแต่ตำแหน่งดิสขึ้นไปนะครับขอกด888ปรบมือให้บิ๊กบอสด้วยนะครับสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วนะครับเมื่อกี้ลิงก์ VIP ก็บอกไปแล้วเนาะนะครับลิงก์ VIP ตอนนี้มันมี2อันคืออันนี้นะครับกับอันนี้นะครับอันนี้คืออันเก่าไม่ใช่อันนี้คืออันที่เป็นลิงก์เข้าไปแบบฟอร์มแล้วก็ไปกรอกนะครับอันนี้คือลิงก์เข้าไปที่แบบฟอร์มแบบนี้เห็นไหมครับแต่อันนี้อันใหม่ยังไม่เปิดนะ
อันนี้เห็นเฉพาะของผมนะนะครับเอาไว้เทสนะทุกคนของทุกคนก็ยังไม่ขึ้นนะโอเคนะฮะโอเคเราไปกันต่อนะครับทีนี้ถ้าเราจะยิงโฆษณาผ่าน TikTok นะครับหรือเราจะไปโพสต์อยู่ในเขาเรียกอะไรครับ Facebook Reel แล้วกันนะFacebook Reel ผมก็จะทำสิ่งนี้ให้ทุกคนดูนะครับก็คือผมจะไปวิดีโอแนวตั้งทุกคนสมมุติว่าผมจะลงยิงโฆษณาผ่าน TikTok ละนะฮะผมทำยังไงผมจะไปเอาคลิปวิดีโอแนวตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับผมเลื่อนทุกคนโทษทีที่ตาลายตรงนี้นะครับเขียนว่าคลิปวิดีโอแนวตั้งเห็นไหมผมกดเข้าไปอันนี้คือจุดประสงค์ผมคือผมจะไปโพสต์ TikTok นะครับเอาคลิปวิดีโอเนี้ยไปยิงโฆษณาผ่าน TikTok นะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปดูเซลล์เพจที่จะยิง TikTok กันนะครับแต่อันนั้นต้องเป็นซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปใช้ได้นะครับแต่วันนี้จะอันเดียแต่ว่าไอตัวคลิปเนี้ยทุกตำแหน่งได้หมดนะครับทุกตำแหน่งได้หมดนะครับวันนี้ผมจะลองทำช่องเซลล์ช่อง TikTok ของผมเองนะครับวิธีการก็คือผมก็เนี่ยแหละมากดตรงไหนครับเมื่อกี้เอาใหม่เผื่อทุกคนไม่ทันนะผมกดที่นะครับนี่นะครับคลิปวิดีโอแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วผมก็เลื่อนไปข้างล่างสุดจะเขียนว่าวิดีโอ16ไอ้9ต่อ16วิดีโอ9ต่อ16แล้วคุณจะเจอขุมทรัพย์นะฮะคลังแสงมหาศาลเจอคลังแสงนะครับเราไม่ต้องเล่น TikTok เองเห็นไหมเราสามารถเอาคลังแสงเหล่านี้ไปใช้ในการโพสต์ได้เลยเห็นไหมครับโอ้เยอะมากๆเห็นไหมครับเยอะมากเลยโอ้ถ้าโพสต์วันละชิ้นนี่ก็น่าจะได้หลายวันเลยนะครับได้หลายวันเลยเยอะมากเลยนะครับทีนี้วิธีการดาวน์โหลดนะครับถ้าให้ดีสุดเราก็ไปดาวน์โหลดผ่านคอมอันนี้แนะนำเลยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับดาวน์โหลดไม่ต้องตัดแต่งอะไรนะครับดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับโหลดวิดีโอไม่ได้ครับคือถ้าผ่านมือถือมันจะต้องมีเทคนิคบางอย่างแต่ถ้าผ่านคอมเนี่ยง่ายมากนะครับมือถือก็ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูสักอันหนึ่งนะครับเอาอันล่าสุดแล้วกัน iPad ก็ได้นะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับแล้วเราไปกดดาวน์โหลดปุ่มข้างล่างเห็นไหมอยู่ข้างล่างเลยนะครับจริงๆปุ่มก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยปุ่มนี้นะครับ TikTok ไม่อนุมัติใช่ไหมบางอันอนุมัตินะครับบางอันก็อนุมัตินะพอกดเข้าไปเห็นไหมครับแล้วอันนี้เป็นผมใช้ iPhone นะกดแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอมันก็จะรอสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะไม่แบบว่ารวดเร็วทันใจนะเพราะว่ามันไฟล์มันใหญ่นะครับพอโหลดลงคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ทำอะไรครับแชร์เข้ามือถือแล้วไปโพสลง TikTok ครับง่ายสุดAndroid นะครับผมไม่ได้ใช้ Android เดี๋ยวจะลองไปเทสให้นะครับต้องให้น้องๆเดี๋ยวเทสให้ก่อนแต่ Android ก็น่าจะง่ายกว่านะ Android ก็เหมือนกันง่ายกว่านะครับง่ายกว่า iPhone บันทึกไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเข้าไปในมือถือผมไหมเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วเซอร์เวียเมื่อกี้ผมกดตรงไหนครับทุกคนผมมาที่อันนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปกดปุ่มนะครับกดปุ่มตรงลูกศรชี้ลงมันจะเปิดหน้าใหม่นะครับแล้วเราก็ไปกดลิงก์ที่เขียนว่า
ใช่ครับ Android ต้องคือการที่โหลดบนแอปเนี่ยมันอาจจะติดขัดวิธีการก็คือถ้าให้ง่ายสุดนะครับเราก็ไปเปิดบนพวกSafari นะครับเปิดบน Chrome แบบนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันเพราะเราเปิดไม่เคยได้วิธีการนั้นแนะนำง่ายสุดนะครับไปเปิดบนคอมเลยฮะเปิดบนคอมเลยนะครับง่ายสุดเลยอันนี้ผมดาวน์โหลดเป็น Safari นะครับเห็นไหมได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าผมอยู่ในไม่มีคอมถ้าไม่มีคอมก็ต้องลองนะครับก็ต้องลองไม่มีคอมก็ต้องลองนะครับวิธีการลองก็คือเข้าไปที่ถ้าใครมีมือถือiPhone นะครับก็กดเข้าที่วิดีโอเข้าไปข้างล่างเนาะแล้วกดปุ่มชี้ลงจะเจอหน้านี้นะครับมีแต่หน้านี้นะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วกดเพิ่มเติมตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับมีปุ่มเพิ่มเติมนะครับพอกดปุ่มเพิ่มเติมมันก็จะเขียนว่าบันทึกวิดีโอเห็นไหมแต่มันจะรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นAndroid มันเขียนว่าเปิดในนะครับเปิดในนะครับเปิดจาก Chrome ได้ถูกต้องครับวิธีการก็คือเราแชร์ไปที่ Chrome อีกทีก็ได้นะครับนี่นะครับมีคนช่วยบอกนะมือถือ Android นะครับแตะเลือกคลิปจากนั้นก็กด3จุดบนขวาแล้วเลือกเปิดใน Chrome แล้วนะครับของคุณตั้มจากกทม.นะครับคุณตั้มบอกว่ามือถือ Android แตะเลือกคลิปจากนั้นกด3จุดขวาบนเลือกเปิดใน Chrome จากนั้นกดดาวน์โหลดได้เลยครับนี่นะครับโอเคขอบคุณตั้มนะครับพอดีผมไม่ได้เอาเครื่องไอตัว Android มาด้วยก็เลยไม่ได้เปิดแชร์ให้ดูนะครับวันนี้นะครับ Android Post นะครับโหลด Post โอเคนะฮะแชร์ไปที่ตอกเลยนะคะ iPhone ไม่ต้องบันทึกค่ะนะครับของคุณนุ่นบอกว่าอาจารย์คะแชร์ไปที่ตอกเลยนะคะ iPhone ไม่ต้องกดบันทึกค่ะทีนี้ลองกันนะครับสมมุติผมเข้าไปที่ TikTok ผมก็เลื่อนไป TikTok นี่ครับนี่แล้วก็แชร์ไปที่ตอกเลยถูกไหมฮะได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมนะครับตกลงค่อนข้างรีบนะครับแล้วก็โพสต์เลยแค่นี้เองพูดไปแล้วนะครับผมออกก่อนนะมันมีเสียงอื่นไปด้วยนะครับโอเคทุกคนง่ายไหมฮะง่ายนะง่ายมากๆใช่ขอบคุณคุณนุ่นจากกทม.ปกติผมก็จะดาวน์โหลดแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วผมค่อยโพสต์นะครับง่ายจริงๆง่ายจริงๆสุดยอดเลยนะ TikTok อนุมัติไหมก็โพสต์มันเป็นโพสต์คลิปธรรมดาเราไม่ได้ยิงแอดนะครับทีนี้เราจะไปโพสต์บน Facebook Reel ก็ได้นะลองดูซิ Facebook ให้ไหม Facebook มันจะเป็น Reel ป่ะนี่ครับมี Reel ด้วยเห็นไหม Facebook Reel นะทุกคนปั๊บวันนี้ผมค่อนข้างรีบนะครับเราจะต้องใช้เวลานี่ไว้จะลองค่ะเยี่ยมเลยครับขอดูอีกรอบได้ไหมอาจจะทำให้ดูนะครับไม่ทันขออีกรอบโอเคนะครับคุณนัทบอกว่าผมเข้าเรียนการทุกวันขอบคุณครับเวลาเรียนท่านกับพิบตาจริงๆค่ะก็ทำให้ดูอีกรอบนะจ๊ะโอเคเมื่อกี้ผมมาจากไหนผมมาจากนี่เลยครับหน้าแรกเลยของ Back Office เลยนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเขียนว่าคลิปวิดีโอแนวตั้งนะแล้วผมก็กดเข้าไปล่างสุดจะเขียนว่านะครับวิดีโอ16ต่อ9ได้9ต่อ16แนวตั้งตอนนี้แชร์ได้เฉพาะ iPhone เพราะว่าผมมี iPhone แชร์ก็เฉพาะ iPhone ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปลองตัว Android ให้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะลอง Android ให้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยมันก็จะใช้คำว่าเปิดในนะครับ
ปิดในอ่ะสมมุติผมลองกดปุ่มชี้ลงปั๊บนะครับแล้วก็กดเพื่อเปิดในนะครับก็เป็นวิดีโอAndroid เมื่อกี้มีเพื่อนบอกแล้วคุณตั้มบอกนะครับย้อนไปดูคุณตั้มบอกนิดนึงมือถือ Android นะครับแตะเลือกคลิปแล้วหลังจากนั้นจะเจอจุด3จุดที่ขวาบนแล้วเลือกเปิดใน Chrome จากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยนะฮะอันนี้คือที่คุณตั้มบอกมานะขอบคุณคุณตั้มด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็น iPhone ผมกดเพิ่มเติมแล้วผมจะแชร์ไปที่ไหนนี่นะครับเยอะเลยเห็นไหมถ้าผมจะแชร์ไปที่ TikTok นะผมก็กดแชร์วันนี้เรามีงานมาไปกดโพสต์จบแล้วนะครับจบแล้วโพสต์เสร็จแล้วนะครับผมปิดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคลิปอื่นด้วยนะฮะเอาวิดีโอไปแต่งนิดหน่อยได้ครับบางทีอาจจะไปใส่เบอร์ทงเบอร์โทรเราเองนะครับก็ไปใส่แคปคัตไปเปิดในแคปคัตนะครับเปิดแคปคัตนะมันก็จะมีแอปแคปคัตนะแต่อันนี้มันไม่เปิดให้เลยนะครับลองดูก่อนนะครับไม่มีเปิดในแคปคัตนะครับต้องดาวน์โหลดใส่เครื่องก่อนแล้วไปตัดต่อในแคปคัตนะครับใส่ข้อความลงวิดีโอผิดระเบียบไหมครับผิดระเบียบบริษัทเหรอคือยังไงครับ คืออ๋อถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ครับคุณไปแก้ได้นะครับขอแค่อย่าผิดเพี้ยนนะครับอย่าผิดเพี้ยนเท่านั้นเองอย่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรานะนะครับต้องเป็นของบริษัทเราเท่านั้นนะครับแคปคัตไม่เป็นค่ะใครสอนหน่อยต้องให้เพื่อนๆคอยสอนนะวันนี้บอสไม่ได้สอนแคปคัตนะครับอ่ะทีนี้ก่อนโพสต์ลงข้อความอะไรก่อนไหมคะต้องลงนะครับเมื่อกี้ผมกดแบบรัวๆไปก่อนคุณไก่บอกว่า Android ทำได้แล้วค่ะยินดีด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะโอเคทีนะอันนี้สำคัญมากที่ผมวน3รอบเนี่ยเพราะว่าอยากทุกคนเป็นนะเราเข้าไปที่ Back Office ใช่ไหมข้างล่างสุดมันเขียนว่านะครับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับเรากดเข้าไปแต่ข้างล่างสุดนะครับจะเขียนว่าวิดีโอ9:16แล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดครับการดาวน์โหลดคือเราใช้วิธีการก็คือกดปุ่มชี้ลงมันจะมีปุ่มขวาบนอีกตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มนี้ก็กดได้แต่ว่ามันจะส่งเข้าเมลเราก็ไปดาวน์โหลดผ่านเมลอันนั้นจะโหลดทุกไฟล์เลยทุกวิดีโอเลยอันนั้นก็คือจะแบบมหากาพย์มากนะครับแล้วมันก็จะเอากดจากเมลไปเข้ามือถืออีกก็ยากอีกนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆอย่างนี้คือชอบคลิปไหนก็โหลดคลิปนั้นวิธีการก็คือเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มชี้ลงนะครับนะครับนี่คุณวัดบอกว่ามือถือ Android นะครับกดที่ดาวน์โหลดภาพแล้วกดส่วนชี้ลงโหลดหน้าจอนะมือถือ Android กดที่คลิกที่รูปภาพแล้วกดลูกศรเลือกหน้าจอขึ้นโหลดหน้าจอขึ้นดาวน์โหลดบันทึกข้อมูลเมื่อกี้เหมือนกันครับที่คุณตั้มบอกนะก็กดเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นมือถือiPhone นะครับแล้วก็กดไปเลือกไปที่ TikTok นะครับแชร์ไปที่ TikTok นะครับจริงๆเราจะบวกดิบวกดิวะอะไรก็ได้บวกดิมาดิก็มาเมื่อกี้มันมีให้เราตั้งด้วยนะว่าจะใส่ข้อความอะไรนะครับแล้วผมก็โพสต์ไปเงอคอยนะครับแค่นั้นเองแต่ Facebook นั้นแชร์เรียลไม่ได้นะคะเดี๋ยวผมดูก่อนว่า Facebook แชร์ได้ไหมที่ผมแชร์ไปล่าสุดนะครับนี่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับนี่ผมลองแชร์ใหม่นะแชร์ไปที่เรียลนะครับอันนี้ Facebook เรียล
นะครับแล้วก็แชร์เรียลใส่ hashtag ได้ครับก็ใส่ hashtag เป็นสินค้าใส่ hashtag เป็นเนื้อหาที่เราจะต้องการโพสเนาะในโทรศัพท์ไม่มี TikTok เอา TikTok เข้ามาแล้วอย่างไรเขาต้องโหลดแอป TikTok ก่อนนะครับโหลดแอป TikTok ก่อนนะครับเรียวใน iPad แชร์ตรงไหนครับไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวจะลองเปิดในตัว iPad ดูนะครับเดี๋ยวไปกลับไปดูที่เรียวสิมาไหมมาแล้วเห็นไหมครับทุกคนโพสได้ละเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับแชร์เรียวแล้วนะได้กันไหมครับแชร์กันได้แล้วเนาะเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ไม่เป็นไม่เก่งก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับมีแววค่ะแต่ที่ไว้สำหรับยิงแอด TikTok นะครับมันชื่อว่า SalePage 365นี่นะครับอยู่ในเว็บเหมือนเดิมนะครับอยู่ในที่เว็บส่วนตัวแล้วไปที่ SalePage 365เราก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าจอนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ใช้งานได้เลยสำหรับคนที่เป็นซูเปอร์ไปนะครับถึงจะมีโอกาสใช้ตัว SalePage 365แต่วันนี้จะมาอัปเดตก่อนนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรียนด้วยจะได้เรียนกันถูกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนผมก๊อปยูเซอร์ไปก่อนนะครับยูเซอร์ก็จะมีมาให้เลยนะครับไม่ต้องทุกคนไม่ต้องใช้อีเมลตัวเองเพราะว่าอันนี้บอทสร้างรหัสไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเอารหัสนี้ไปใช้งานได้เลยเข้าไปใช้งานนะครับใครที่ยังตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนย้อนหลังเอามันจะมีคู่มือการสอนบอกนะครับแชร์ไปที่ Instagram แล้วค่ะโอ้สุดยอดมากคุณแดงเก่งมากโอเคนะครับเรามีเทมเพลตใหม่มาแนะนำเทมเพลตนี้ชื่อว่าเทมเพลตที่เอาไว้ลงโฆษณาผ่าน TikTok นะครับจะชื่อว่า TikTok นะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับมีนะอยู่ไหนเดี๋ยวกดเซิร์ชก่อนดีกว่านะครับตารางนิดนึงโทษดีนะฮะโอเคนะครับอยู่นี่นะครับอันนี้ยังไม่เปิดใช้ขออีกรอบนะคะโอเคไม่ทันกันใช่ไหมครับแชร์เรียวแล้วบางคนยังแชร์อยู่เลยนะครับอันนี้เราไปเรื่องของเซลล์เพจตัวใหม่แล้วนะนะครับหลายคนก็บางคนบอกทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับค่าโฆษณาใน TikTok ถูกกว่า Facebook มากๆครับนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงของอะไรอ่ะเหมือน Facebook ในช่วงแรกๆนะครับกว่าจะแชร์ไปที่ TikTok พอดี TikTok ไม่มีค่ะเอาไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปนะเข้าใจครับบางคนอาจจะยังไม่ได้มี TikTok นะโอเคทีนี้ดูก่อนแล้วค่อยทำค่ะถูกต้องครับทีนี้ใครที่ต้องการยิงแอดผ่าน TikTok นะครับต้องมาใช้ SalePage 365เพื่อสร้างนะครับเพื่อสร้างอะไรครับ SalePage นะครับเพื่อไปยิงโฆษณาผ่าน TikTok นะครับผมตั้งชื่อ TK01 ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากใส่ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เว็บขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับเป็นเนื้อหาที่เราเอาไว้สำหรับสร้างเซลล์เพจของเราเองนะครับสร้างเซลล์เพจของเราเองเช่นเราจะเอาไว้สร้างเซลล์เพจสำหรับยิงโฆษณาเพื่อนะครับเพื่อให้คนมาสมัครเรียนคอร์สหรือเพื่อให้คนซื้อสินค้าก็ได้เหมือนกันนะครับสินบอทค้าสินค้าที่สร้างทำไมไม่มีตะกร้าถ้าเป็นบางตัวที่ไม่มีขายปลีกก็จะไม่มีตะกร้านะครับเปิดเซลล์เพจตรงไหนขออีกรอบได้ไหมคะเข้าตรงไหนหลายคนจะงงอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังเอานะครับต้องดูย้อนหลังเอานะครับ
วิธีการก็คือเข้ามาที่ Surface 365นะครับเนี่ยเข้ามาจากตรงนี้เลยนะครับเว็บไซต์ส่วนตัว Surface 365นะครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับมี username password ให้เลยไม่ต้องไปสมัครนะครับมีให้เลยทุกคนก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาสร้าง TikTok ของตัวเองนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเว็บ TikTok นะครับอันนี้เดี๋ยวใครที่จะเรียนยิงแอดผ่าน TikTok พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนกันไปเรียน EP 1ก่อนนะนะครับเดี๋ยวว่าอีทเรียน EP 2แล้วจะเข้าไม่เข้าใจนะครับเรียน EP 1ก่อนนะครับถ้าไม่มี user password มีครับมีอยู่แล้วนะอ๋อมันยังไม่มี user password เข้าดีคอนเหรอครับแม่ทีมแม่ทัพอยู่ไหนดินเริ่มใหม่ทีมโซดาป๊อปทีมบอสโซดาป๊อปเข้าไปเทคแคร์ด่วนนะครับดินเริ่มใหม่นะเพิ่งเข้ามานะเรียนที่ไหนเรียนย้อนหลังEP 1อยู่ไหนทำให้มีหน้า TikTok โอ้หลายคนมีหลากหลายมากนะครับหลายคนหลากหลายมากโอเคไม่เป็นไรวันนี้อาจจะดูแบบเพิ่งแตกรางนิดนึงนะครับหลายๆคนก็นะครับต่างพื้นฐานความรู้เนาะเอาที่ได้นะเอาเท่าที่ได้นะครับทุกคนที่ได้นะครับพรุ่งนี้เรียนที่ไหนเรียนที่เดิมครับเรียนที่นี่แหละโลบหลังบ้านทีนี้มาดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเรียนที่ไหนนะครับวิธีการนี่คือเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณอำนาจถามว่าผมหมายถึงเซลล์เพจ TikTok อันใหม่อันนี้ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับเอาไปใช้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วยิงแอดได้เลยนะครับพรุ่งนี้สอนกี่โมงพรุ่งนี้สอน 3 ทุ่มครับเข้าเมนูนี้นะครับที่เขียนว่า e-learning นี่นะฮะนะครับ e-learning นะครับแล้วไปขอโทษทีไม่ใช่สิ Zoom Learning กดผิดขออภัยไปที่ Zoom นะจ๊ะ Zoom Learning แล้วก็ไปกดนี่วันอังคารนะครับเห็นไหมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันจะมีปุ่มกระพริบกดตรงนี้แหละบางคนบอกว่ากว่าจะเข้ามาเรียนได้ควรรอแม่ทีมส่งให้ไม่ต้องรอแม่ทีมนะครับการเรียนรู้เราไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนเราต้องเอาตัวเรานำเองนะครับยังไม่มีเซลล์เพจ TikTok ค่ะอันก็เมื่อกี้แหละที่บอกนะครับพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะจ๊ะคุณเกดนะพรุ่งนี้ต้องเรียนเซลล์เพจ TikTok กันนะพาสเวิร์ดเมลใช่ไหมพาสเวิร์ดไม่ของคุณลุงถามว่าพาสเวิร์ดไม่ใช่ครับพาสเวิร์ดคือเข้าไปที่หน้าเซลล์เพจ365คุณจะเจอ username password เองเพราะผมสร้างไว้ให้แล้วเซลล์เพจสำหรับซุปแอนด์อัพถูกต้องครับดิสเข้าไม่ได้ถูกต้องครับดิสยังใช้เซลล์เพจ365ไม่ได้นะครับเพราะเป็นเซลล์เพจที่ถ้าเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยมันตกประมาณเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ของเราเนี่ยให้ฟรีแต่ว่าต้องเป็นตัวแทนตั้งแต่ตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปนะครับเวลาเข้าชื่ออะไรคะเวลาเข้าใช้ชื่ออะไรคะหมายถึงอะไรครับคุณแต๋วถามมาใหม่นะครับคุณแต๋วถามมาใหม่นะโอเคนะครับใครติดอะไรถามมาเลยผมจะตอบนะครับเพื่อนๆถามคำถามรอฟังเพื่อนถามแทนหมดแล้วใช่ต้องครับนะคุณงามถามบอกคิดว่าจะถามเพื่อนถามหมดแล้วอีเมลที่ใช้พาสเวิร์ดเข้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวคุณเพนนีพรุ่งนี้ถามที่ไอคอนเฮลนะครับโทรไปถามทีมไอคอนเฮลเลยว่าทำไมใช้ไม่ได้ปกติมันใช้ได้นะมันเป็นอีเมลพาสเวิร์ดที่ใส่ไปให้นะครับเซลเพจสำหรับป๊อดเขียนว่าส่วนตัวผมคือยังไงครับคุณเกดถามมาใหม่นะครับทำไมตอนนี้เข้าสร้างโปรเจกต์ไม่ได้แล้วค่ะมันเกิน30หรือยังครับคุณขวัญจากเยอรมันนะลองดูว่าตัวเองสร้างเกิน30อันหรือยังมันได้แค่30นะ30เว็บนะครับนะครับมันจะให้ username password มาแบบนี้ของใครของมันนะอย่าเอาของผมไปใส่นะทุกคนของผมมาใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมล็อกไว้นะทุกคนก็จะมันก็จะใช้ username password มานะเรากดเข้าใช้งานมันก็ทะลุเข้าไปนะครับแค่นั้นเองถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูย้อนหลังนะครับพรุ่งนี้ช่วยเซต accessibility task หน่อยมันจะเป็นรูปกลมๆหน้าจอใช้แทนเคอร์เซอร์ดีนะดีครับคุณอะไรเนี่ยคุณซิรินใช่ไหมเป็นคำเป็น
ป็นคำแนะนำที่ดีมากขอบคุณมากๆนะครับโอ้เซตaccessibility task เพราะบางทีเนี่ยผมกดอย่างเงี้ยทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเออผมเซตเลยก็ได้นะเมื่อกี้คุณศิรินแนะนำว่าให้ผมไปเซตอย่างเงี้ยทุกคนเวลาจะสอนเพื่อนอ่ะบางทีจะแชร์หน้าจอกับเพื่อนใช่ไหมไปเซต accessibilityเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะตัวช่วยใช่ไหมการเข้าถึงแล้วก็ไปที่การสัมผัสป่ะมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมกดไปตรงไหนใช่ไหมถึงว่าไม่ทันขออภัยอย่างแรกเลยนะ Android ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ Android ไม่แน่ใจโอเคนะครับไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมคลิกไปที่เอาไปกันต่อนะผมมี Accessibility Plus แล้วนะครับวิธีสร้างโปรเจกต์กดตรงนี้ครับพอกดตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพอสร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยมันก็จะมาต้องมากดเลือกเทมเพลตนะครับกดสร้างโปรเจกต์ปึ๊บนะครับเราค้นหาคำว่า TikTok ตรงนี้ครับนี่มันจะมีนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับเราก็ทำการเปิดขึ้นมาแล้วตั้งชื่ออันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมตั้งชื่ออย่างเช่นทดสอบว่า TK ตัด TT แล้วกันนะ TT 02นะครับมันก็จะให้เทมเพลตมาแล้ววิธีการเปลี่ยนรูปนะครับแล้วกดที่รูปนะฮะไปกดที่รูปถ้าเกิดแบบนี้ใช้บนวนคอมง่ายกว่านะครับมันจะเป็นปุ่มที่เราสวิตช์ไปสวิตช์มาถ้าเป็นมือถือเนาะแต่ถ้าเป็นบนคอมเนี่ยมันจะง่ายนะครับไม่ต้องสวิตช์ไปสวิตช์มาแบบนี้ผมกดปุ่มนี้เมื่อกี้นะครับนี่ผมกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้แหละมันก็จะสวิตช์ไปสวิตช์มานะเปลี่ยนรูปได้กดแตะที่รูปเปลี่ยนรูปนะครับอัปโหลดรูปซึ่งอันนี้จะแอดวานซ์ละนะครับอันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเรียนกันตรงนี้มาต่อกันตรงนี้นะครับเอาละทีนี้มีส่วนอื่นๆอีกไหมที่จะแนะนำนะครับมีส่วนนี้ที่อยากจะแนะนำเป็นส่วนที่ดีมากๆและกำลังจะเกิดขึ้นไวๆเร็วๆนี้ก็คือ e-learning ตัวใหม่ครับทุกคนนี่ e-learning ตัวใหม่ทุกคนนะครับขายของถึงจะไปเลือกนะครับน้องไลคอนได้นะครับก็จะมีเลือกว่าจะเอาเพนกวินตัวไหนนะครับเห็นไหมจะเลือกเพนกวินผู้หญิงผู้ชายเพนกวินผู้หญิงและผู้ชายนะครับแล้วกด play เห็นไหมนี่เป็นกลิ่นผู้หญิงผู้ชายเรียกผู้ชายแล้วกันผมกดเป็นกลิ่นผู้ชายนะครับแล้วก็กด play ก็จะเป็นกลิ่นผู้ชาย เห็นไหมแล้วเราก็เลือกเรียนครับกดด่านหนึ่งเข้าไปก็จะมีให้เลือกเรียนเรียนกับบอสวินบอสหมอเอกบอสตายบอสโซดาบอสออฟบอสโอมไม่มีทุกบอสเลยนะครับกดเข้าไปเรียนกันเช่นกดเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเข้าไปเรียนแล้วนะครับเราก็จะมีคะแนนสะสมให้สะสมให้คะแนนทำอะไรครับเอาไปซื้อชุดเอาไปซื้อดาบเอาไปซื้ออาวุธนะครับแล้วก็เอาไปซื้อซูเปอร์คาร์ด้วยนะมีซูเปอร์คาร์ให้ซื้อด้วยแล้วก็มีการอัปเกรดตัวเองจากเพนกวินเป็นน้องไลคอนนะครับถ้าเราต่อแตะเราจะเป็นน้องเพนกวินถ้าเราเขาเรียกว่ามีสกิลมากขึ้นเราจะเป็นน้องไลคอนนะครับน้องไลคอนเหมือนชื่อไอคอนเนี่ยเนาะก็คือจะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุ่มไว้ก่อนครับทุกคนแล้วก็กดเพลย์เรียนแบบนี้นะครับแล้วก็มีด่านให้กดดูนะครับด่านทั้งหมดมี21ด่านนะครับผ่านด่านครบก็นะครับเหมือนเกมเลยใช่ไหมง่ายขึ้นก็เข้าใจแหละทุกคนเรียนยากมากนะครับบางทีคนทุกคนก็ฟังผมแล้วไม่เข้าใจนะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นนะฮะเป็นน้องกุ้นนะครับน้องเรียนกับน้องกุ้นเนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยกลับมาเรียนกันนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบให้ทำด้วยนะครับใครที่
ผ่านด่านแต่ละด่านก็จะมีแบบทดสอบให้ทำทำแบบทดสอบผ่านแล้วก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็ขายไอเดียไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ใช้ประมาณวันที่22นี้22นี้ก็จะให้ใช้นะครับอันนี้ผมเล่าไปเรื่อยๆทุกคนจะพูดเร็วถ้าเล่าไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนสอนจะพูดช้านะผมบอกว่าครูพูดเร็วจังเอาล่ะทุกคนพอหอมปากหอมคอนะสำหรับค่ำคืนนี้นะสนุกสนานกันไปนะครับมาเจอผมทีก็สนุกทีนะแล้วพรุ่งนี้นะครับใครที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นไปมาเรียนกันพรุ่งนี้ก็จะเปิดหน้ายิง TikTok ให้ดูเลยนะครับว่าจะเชื่อมเซลล์เพจกับ TikTok ยังไงพรุ่งนี้ EP 2เน้นไปที่เรื่องการเชื่อมเซลล์เพจกับ TikTok การวาง TikTok Pixel นะครับ TikTok Pixel วางยังไงวางยังไงให้มันสามารถลงโฆษณาได้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเรียนกันอย่าลืมนะชวนเพื่อนเพื่อนมาเรียนกันเยอะๆนะครับบางคนขาดเรียนอ่ะบางคนขาดเรียนขาดเรียนแล้วก็บอกว่าบอสหนูทำไม่ได้เลยอ่ะก็ขาดเรียนเนี่ยนะฮะถึงจะไม่มีเกรดให้เถอะนะครับเกรด A บวกๆนะครับเกรด A เกรด B เกรด C มันไม่มาจากการที่ผมให้เกรดนะครับมาจากรายได้ตอนสิ้นเดือนนั่นแหละจริงไหมสิ้นเดือนบางคนได้เกรด A บวกบวกเนี่ยรายได้เป็นล้านอ่ะต่อเดือนอ่ะนะครับบางคนก็เกรด C บางคนติดรอติดรอคือรอไปก่อนครับบอสผมยังไม่ทำหรอกนะรอไปก่อนพรุ่งนี้ตั้งแต่ซุปขึ้นไปนะจ๊ะนะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเองนะเตรียมตัวตัวเองเรียนทบทวนสักหน่อยนะครับก่อนเข้าเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนจะเรียน EP 2ก็ไปเรียน EP 1กันก่อนวิธีการก็เข้าไปตรงนี้ดูนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะหน้าจอหลุดนี่เข้าไปที่ TikTok อันนี้คืออันนี้บอสก็สอน TikTok ไว้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะผมจำไม่ได้นะครับอันนี้นะครับ EP 1เชลเพจสำหรับลงโฆษณาผ่าน TikTok นะครับเห็นไหมเข้าไปเรียนรู้กันตรงนี้ได้ EP 1แล้วก็มีคู่มืออีกมากมายที่ทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับที่เซลล์เพจ365เว็บไซต์ส่วนตัวนะครับข้างๆปุ่มล็อกอินก็จะมีคู่มือการใช้งานให้ด้วยเห็นไหมแย่ๆเลยเห็นไหมครับนะครับเข้าไปเรียนรู้กันได้ผมก็มีสอนไว้นะครับเนี่ยฮะมีเคล็ดลับมือถือเครื่องมือยิงแอดนะครับEP 2นะครับ Back Office ขั้นสูงเคล็ดลับการใช้ระบบใหม่ของตัวแทนเยอะมากเลยนะครับเนื้อหาข้อมูลมันมีให้เรียนเยอะมากนะครับไม่เห็นหน้าค่ะจอมุนหมุนเยอะมากค่ะเรียนจนหัวบวมกันเลยถูกต้องครับมองไม่เห็นอย่างนี้ครับแนะนำว่าใครที่เรียนกันเยอะนะครับให้ลองสโคปก่อนว่าทุกคนดูอันนี้ก่อนจบผมอยากมีทริคให้ทุกคนดูก่อนจบนะผมก็หิวข้าวแล้วนะทุกคนก็คงจะหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมหรือว่ากินกันแล้ว โอเคนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนดูตรงนี้แต่ถ้าเรื่องของการวิชาชีพเรื่องออนไลน์เนี่ยมันอยู่แค่นี้มันอยู่แค่นี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับพลิกโทรศัพท์เป็นแนวนอนแล้วแคปหน้าจอไว้แล้วคุณค่อยๆเติมทีละจุดนะครับบางคนอาจจะไปยิงนี่เก่งมากเลยนะครับนี่ Facebook เก่งมากๆบางคน Facebook เก่งมากๆนะครับแต่ยิงไปยิงมาแพงก็ต้องหนีไปยิง TikTok เห็นไหมแล้วมาเชื่อมกับตัวอะไรครับlanding page เมื่อกี้ที่สอนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจะได้ดูเป็นครั้งแรกไงก็เลยจะงงกันใช่ไหมฉะนั้นใครที่งงไม่แปลกครับแต่ถ้าไม่งงสิแปลกเพราะแสดงว่านั้นคุณเก่งคุณมีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณค่อยมาต่อยอดนะมื้อไหนคือมื้อเย็นผมไม่ทันเลยเมื่อกี้ประชุมกับบิ๊กบอสยาวเลยนะครับนะก็เห็นไหมแล้วค่อยมาต่อเติมอย่างอื่นนะครับมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนหรอกแต่สุดท้ายเวลาเรียนนะครับมันจะไม่หนีไปจากนี้แล้วที่สำคัญเวลาคุณเรียนเนี่ยนะครับคุณต้องค่อยๆแกะไปทีละจุด
ว่าวันนี้คุณขาดอะไรบางคนนะครับบางคนนะเรียนจนเยอะเรียนทำไม่เป็นนะครับเรียนเยอะมากทำไม่เป็นฉะนั้นค่อยๆนะครับค่อยๆเติมทีละจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจค่อยๆเติมทีละจุดนะครับเลี่ยงเย็นใช่ครับผมเย็นผมไม่กินแป้งทุกคนอ่ะโอเคนะวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันวันนี้ผมสอนเลยเวลาไปเยอะเลยเพราะผมแถมให้เพราะการที่เราจะมาเจอกันแบบนี้มันน้อยมากต้องให้บิ๊กบอสติดภารกิจเท่านั้นถึงเราจะมาเจอกันนะครับเพราะปกติผมไม่ได้สอนวันจันทร์นะผมสอนวันอังคารนะก็วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นโอกาสดีที่บิ๊กบอสติดภารกิจแล้วมาเจอกันแล้วก็มาเจอกันแบบว่าอะไรครับร่วมกันเฉพาะกิจนะร่วมกันร่วม